Bishop. สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กันที่โรงแรม Intercontinental หัวหินนะครับเราก็ว่าทำไมมันมืดจังนะครับก็เป็นโรงแรมระดับ5ดาวนะครับก็โรงแรมนี้เราก็มาหลายรอบแล้วนะแต่ว่าเพิ่งได้มีโอกาสได้รีวิวนะครับก็เข้ามาเดี๋ยวก่อนนะเข้ามาก็ถึงตอนนี้ก็ต้องมีผลตรวจนู่นนั่นนี่นะครับแล้วก็อันนี้เป็นคีย์การ์ดมีหน้าตาคีย์การ์ดนะครับก็นี้จะเป็นแบบว่าบอกว่าในส่วนของพวกอุปกรณ์มาตรฐานนู่นนั่นนี่นะครับทางโรงแรมเขามีอะไรบ้างยังไงนะครับแล้วก็ใช้เป็นเหมือนแบบว่าบอกก่อนนิดนึงว่าที่นี่เขามีการดูแลในส่วนของความสะอาดความปลอดภัยในเรื่องมาตรฐานโควิดขนาดไหนนะครับเราก็สบายใจได้ครับอ่ะมาถึงในห้องดีกว่านะครับด้วยกุญแจเข้ามาแต่บริเวณทางเดินเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นแนวเก่าๆหน่อยนะเดี๋ยวขอเปิดปึ๊บแนววินเทจเอาล่ะวินเทจอ่ะนี่เป็นไงก็โรงแรมอ่ะก็จะมีประมาณนี้ครับตู้เป็นเตารีดไอ้น้ำนะครับสำหรับคนที่แบบว่าติดการรีดผ้านะครับเสื้อผ้ายับไม่ได้ใส่ไม่ได้นะครับก็มีเตารีดอันนี้ก็ไว้เก็บของส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยได้ใช้หรอกส่วนใหญ่ก็มากัน2วัน1คืนนะครับแทบจะไม่ค่อยได้ใช้อุปกรณ์อะไรพวกนี้อยู่แล้วนะครับพวกนอกจากแขวนเสื้อผ้าอะไรเงี้ยโอเคนะครับมาดูในส่วนของห้องน้ำนี่คือประตูห้องน้ำนะครับเป็นรางอย่างนี้เลยเป็นรางดีนะไม่ใช่รางร้ายมีจักรุซี่นี่ครับไงมีน้ำร้อนน้ำเย็นนะครับมีอันจักรุซี่นะครับสบายสบายนะครับสำหรับคนที่ติดอ่างอยู่แล้วนะแล้วก็อันนี้เขาแบ่งแยกชัดเจนนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องอาบน้ำนี่มีชาวเวอร์นะครับมีที่อาบน้ำให้ของยี่ห้อฮะของยี่ห้อยี่ห้ออะไรอ่ะฮานยี่ห้อฮานนะครับโอ้โหอย่างดีนะครับแหมก็เหมาะสมแล้วแหละโรงแรมขนาดนี้นะครับมาในส่วนของอันนี้เป็นห้องปลดทุกข์นะครับกว้างมากอ่ะนั่งสบายเลยดูดินะครับไปโรงแรมหลายที่ที่เป็น5ดาวนะแล้วเวลาตอนกลับมาเปิดใหม่หลังโควิดนะผมว่าโรงแรมเนี้ยค่อนข้างแบบจะค่อนข้างสะอาดเลยละไม่ใช่แบบว่าอันนี้นะสะอาดเลยนะครับก็จะมีเป็นพวกhand wash นะครับอันนี้เป็นเวลาล้างมือเสร็จปั๊บใช้อันนี้เสร็จปั๊บก็ใช้นี้ต่อนะครับมีน้ำให้นะครับมีพวกหวีนู่นนั่นนี่ให้นะครับมีทุกอย่างให้ครบครันตามระเบียบสไตล์ของโรงแรม5ดาวนะครับอันนี้เป็นเครื่องดื่มอันนี้เสียตังค์นะครับวายนี่เสียตังค์นะครับมีเฟนคอฟฟี่ให้นะครับอันนี้ไว้สำหรับทำเองเปิดมาตู้เย็นมีในส่วนของน้ำโอ้ให้น้ำเยอะมากครับ6ขวดนะครับมีที่ชงกาแฟนะครับให้นะครับนี่เป็นไงให้เรียบร้อยนะครับมาไล่มาที่ในส่วนของเตียงนอนดูสินี่เขามีแอลกอฮอล์ให้ด้วยนะครับมีแอลกอฮอล์ให้โอ้น้ำนี่6 7 8ขวดนะครับบนหัวเตียงอีก2ขวดนะครับเดี๋ยวก่อนนะโอ้มีที่นั่งก่อนขึ้นเตียงนะครับแล้วก็เตียงโอ้นุ่มสบายมาตรฐานผมว่าประมาณ6นิ้วเอ้ย6ฟุตนะครับนี่เป็นชุดคอมเมนคอมเค้าเรียกว่าอะไรวิลคัมชุดวิลคัมนะครับเป็นไงมีผลไม้ตามฤดูกาลนะครับมีกาแฟอันนี้เขาเขียนว่าเอสเย็นวานิลามีช็อกโกแลตให้โอ้โหเป็นไงและนี่ครับสปอนเซอร์ของเราทริปนี้ครับโอ้โหแหมเข้ากันดีจริงๆโตโยต้าเวลลอสนะครับเป็นรถครอสโอเวอร์7ที่นั่งนะครับเป็นรถที่ขับสนุกยังไงเนี่ยไปติดตามได้ในคลิปของเราเลยนะครับมีทีวีให้แล้วก็นี่ครับระวังยุงด้วยนะครับเขาบอกเปิดแล้วก็ระวังยุงด้วยโอ้โหนี่มาดูภายนอกอันนี้เป็นสระว่ายน้ำนี่นะระเบียงกว้างขวางเลยนะครับตรงนี้เป็นสระว่ายน้ำนะครับเราก็ต้องไปข้างล่างก่อนนะครับยกเว้นห้องข้างล่างนี้ครับ
ขาจะลงน้ำได้เลยนะครับเราก็ต้องแบบใส่ชุดว่ายน้ำเดินลงไปข้างล่างก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดนะของโรงแรม Intercontinental ที่หัวหินนะครับใครที่อยากมาพักนะก็ลองไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเขานะครับเราไม่ได้ค่าโฆษณานะครับเราได้สปอนเซอร์จากทาง Toyota นะที่มาพาเรามาพักที่นี่แล้วก็พาเรามารีวิวเจ้า Toyota Veloz นะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขออนุญาตไปพักผ่อนก่อนสวัสดีครับ Oh, ไปที่ช็อป